การตั้งคำถามว่าหลังจากที่แรงงานขั้นต่ำเนี่ยเราขึ้นค่าแรงเป็น300บาทแล้วจริงๆแล้วแรงงานเนี่ยอยู่ได้จริงหรือไม่กับสถานก,การณ์ในปัจจุบันเพราะที่ผ่านมาแม้ว่ามีการขึ้นค่าแรงไปแต่ว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นตามไปคุณชูวัฒนครับ คือไม่เคยพออะฮะตลอดชว่วชีวิตผมเนี่ยไม่เคยไม่แต่ถ้าพูดไม่เคยพอมันจะมีคนบางกลุ่มพูดางั้นก็ไม่ต้องขึ้นค่าแรงต้องบอกกันว่าค่าแรงเนี้ยต้องขึ้นแล้วพอค่าแรงชีพขึ้นคือไม่ขึ้นค่าแรงต่อไม่เคยขึ้นทันกันเลยอนนี้ประชาไทยทำมาว่า3 0 0รบาทตอนนี้ไม่พอแปลว่าตอนนี้ต้องคิดเรื่องขึ้นค่าแรงซึ่งรัฐมนตรีที่คุมเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่มีใครพูดเรื่องค่าแรงสักแอะเลยใช่แล้วบ้านเราเนี่ยคือขึ้นมาแล้ว300บาทขึ้นแล้วขึ้นเลยอ่ะลาวกับ ขอบคุณฮะนะฮะผมชอบเว็บไซต์นี้ฮะก็บอกว่า300บาทเนี่ยไม่พอใช่ไหมครับดอนอาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะครับบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำสามร้บาทอยู่ได้ยังไงอยู่ใช่ไหมอาจารย์ศิโรดโอ้ฟังประชาไทยแล้วเนี่ยนะครับเขาสำรวจมาว่าถ้าคนกินข้าวแกงเนี่ยนะฮะข้าวแกงหนึ่งกล่องตอนนี้33เฉลี่ยแล้ว33บาทคือตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขกระทรวงพาณิชย์นะฮะไม่ใช่หยิบมาเองนะไม่ใช่หยิบมาเองนะฮะกินกินข้าวกินส้มกินน้ำกินกล้วยบดชี กินค่าเดินทางค่ารถเมล์อะไรก็ตามแต่เนี่ยสมมุติกินข้าว3 3บาทนะครับให้รางวัลกับชีวิตนะครับกินสามมื้อต้องกินสามมื้อนะกินสามมื้อกินสามมื้อทั้งวันก็จะประมาณ100บาทนะครับกินผลไม้55บาทกินน้าดื่มให้รางวัลกับชีวิตอีกนะครับกินน้ํา1มื้อสามขวดสามขวดกินปกติก็ต้องกินน้ำวันละหกแก้วนะครับนี่สามขวดนะขวดแบบ6 0 0ซีซีนะครับค่าน้ําจะวันละเกือบ20บาทมีค่ากล้วยบดชีให้รางวัลกับชีวิตด้วยของหวานอีกวันละหนะครับ ค่าเดินทางรถเมล์รถเมล์แบาทไปกับไม่ไม่ต้องขึ้นรถตู้ไม่ต้องขึ้นรถปอออไม่ต้องนั่งเรือนะฮะนั่งรถเมล์อย่างเดียว16บบาทค่าที่พักแบบประหยัด2,500บาทต่อเดือนนะครับคือวันลา8ปบาทรวมแล้วเนี่ยแต่ละวันต้องใช้เงินประมาณ2 8 5บาาทเหลือ14บาทฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คือคือค่ารถเมล์เนี่ยวันละสองเที่ยวไม่ต้องต่อรถไม่ต้องต่อรถที่เหลือเดินน้ำเมื่อกินน้ำปลา ซึ่งเขาบอกว่าถ้าจํากันได้คุณจิตราโคาชเดชแนะนําเลยนะครับ,รบว่าตัวเลขของค่าแรงขั้นต่ำควรจะอยู่ที่421บาทครับ ออืคตัวเลขตัวเลข421บาทเนี่ยเป็นของปีห้าสามครับตอนนี้เนี่ย460บาทอ๋อเหรอฮะคือคือต้องเข้าใจก่อนว่าในต่างประเทศเนี่ยเวลาคิดเรื่องค่าแรงเนี่ยเขาจะมีสมมรติฐานว่ายังไงต่างประเทศเขาจะคิดเขาคำว่าค่าแรงมันมันจะมาพร้อมคำว่า decent living ครับหรือการมีชีวิตอยู่อย่างไม่ใช่พอเพียงนะฮะอย่างเหมาะสมอย่างเหมาะสมตามอัตภาพก็คือว่าหนึ่งคนเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายประจําวันอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ากินน้ํา เดินทางอะไรคือค่าใช้จ่ายประจําวันครับซึ่งของเราเนี่ยคิดแต่เรื่องพวกนี้แต่มันคนเรามันต้องมีเรื่องอื่นด้วยเช่นเงินออมสำหรับพอเขาแก่อะไรในอนาคตละแล้วจริงๆแล้วมาตรฐานเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องคิดถึง3คนคือเลี้ยงลูกหนึคนเลี้ยงพ่อเนี่ยไม่่แม่หนึ่งคนไม่ใช่คนเดียวคนต้องมีพ่อแม่มีลูกที่เขาต้องเลี้ยงดูเพราะว่าสมมติ กลูกยังไม่มีรายได้ไงฮะใช่ก็ต้องมีมีเงินสําหรับเลี้ยงลูกเขาอแต่ในบ้านเราเนี่ยค่าแรงมาถูกกดว่าหนึ่งเป็นสําหรับคนเดียวแล้วอันที่สองคือเป็นสาหรับคนเดียวที่คุณต้องกินอยู่แบบอนาถาที่สุดอืคือคุณอย่าคิดว่าคุณจะก,กินของหวานได้ทุกมือไงแต่ละวันคุณฝันถึงของหวานได้ให้ให้ระวันชิดแค่หนึ่งมือแค่นั้นแล้วน้ำเนี่ยคุณกินวันละสามขวดพออืครับแล้วบางมันมน,น่าเศร้าตรงที่บางวันเนี่ยคือแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่มรายได้ด้วยการหนึ่งไม่ลดค่าอาหารครับ กิน2มื้อก็ไปแชร์ค่าเช่าบ้านกับคนอื่นๆกับเพื่อนอยู่กัน5-6คนในห้องเช่า2,500บาทอบาทคึ่งโอ้โหเกินฟังมากหรือไม่ก็ต้องทำโอทใช่ซึ่งโหดร้ายมากและที่สำคัญคือเราจะไม่ได้บอกว่าแรงงานจะได้เงิน9,000บาทนะไม่สามารถจะเอาเป็น3 3 0 0คูณ30ได้เพราะว่าถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนคนึงก็ทำงานต้องมีวันหยุดอ่ะใช่สัก26วันเดือนหนึ่งอาจจะสัก7,400ก็โดน นายจ้างหักประกันสังคมอีกใช่ไหมฮะครับรบ,บวกไปบวกมาเรียกว่าเงินไม่พอจริงๆครับ,รรบแล้วตอนตอนที่จะมีการขึ้นค่าแรงก็กกต้องยอมรับเหมือนกันในประเทศนี้การขึ้นค่าแรงไม่เคยง่ายหนึ่งคือมันต้องมาจากการเรียกร้องของคนงานและวแม่ที่2คือต้องมีรัฐบาลที่เข้าใจเมื่อเอิญตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ก็รลรงลงว่าถ้าได้เป็น,นจะขึ้นค่าแรงเป็นสามร้อยบาทแล้วตอนนั้นคนก็วิจารณ์เยอะว่าขึ้นค่าแรงเมื่อไหร่เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศจะร่มจงผู้ประกอบการจะอยู่ไม่ได้นักลงทุนจะย้้าาาายไปเหตุกรณ์แบบนนีผ่ม สปีแล้วไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนักลงทุนย้ายจากประเทศนี้ไม่ใช่เรื่องค่าแรงแต่เป็นเพราะเรื่องอื่นครับเพราะนี่นก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าค่าแรงของประเทศนี้มันถูกกดมากกวา่ามากกว่าความเป็นจริงจนเกินไปม,มันมีแกลบให้ขึ้นได้อีกเพื่อให้คนในประเทศนี้เนี่ยเขาไม่ต้องอยู่ในสภาพซึ่งแทบจะไม่ต่างจากสัตว์ครับแล้วบางทีคนรวยในประเทศเราเนี่ยไม่เข้าใจไงพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ถ้าจําได้ก็คือประชาธิปัตย์พูดตลอดว่าขึ้นค่าแรงเมื่อไรสามร้อยเนี่ยประเทศล่มจมแล้วมันมันก บางทีคนที่เกี่ยวข้องกับกําหนดนโยบายต้องคิดเรื่องพวกนี้ให้ให้มากด้วยเหมือนกันครับที่ผ่านมาในปลายปีที่ผ่านมาถ้ามีการพยายามเคลื่อนไหวเรื่องนี้ครับกลุ่มแรงงานนะครับย่านหลงังสิตนะฮะเรียกร้องที่ตัวเลขในปีศห้าสานะครับคือสียิบอ็ดาทแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีโอกาสในการเอื้อให้เกิดการรับฟังเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเป็นช่วงที่เราเริ่มเห็นการประท้วงของคนงานเยอะนะครับม,มีการประท้วงของ สภาพแรงงานแม็กนะครับไปประทุงที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับเรื่องค่าแรงเรื่องสภาพการจ้างอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ปรากฏว่าถูกเลิกจ้างนะในเหตุผลในหนังสือที่ประกาศเลิกจ้างเนี่ยแม็กนะครับางเกงยีเนี่ยก็เหตุผลว่าเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับยอดการขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ส่งผลกระทบกับการผลิดและการจําหน่ายพะนก็แทนที่จะได้ค่าแรงก็กลายเป็นคนไม่มีงานทําไปครับผมบอกว่าเรื่องค่าแรงไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการจะจ่ายแค่300อบาทแต่ว่า สิ่งที่คุณต้องให้ก็คือสวัสดิการ<ช>แล้วก็การยกระดับฝีมือให้กับแรงงานเหล่านั้นไม่ใช่ว่าคุณจะจ้างเขาเป็นแรงงานระดับฝีมือขั้นต่ําไปตลอ,อดชีวิตแต่คุณจะต้องให้ความสําคัญกับการอบรมเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรซึ่งมันทาให้องค์กรคุณนั่นแหละมีแรงงานที่มีฝีมือมากขึ้นมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้นการเ,เปลี่ยนแรงงานหรือว,ว่า turnover ์เรทมันก็จะไม่ไม่ได้สูงมากนะนี่มีความสําคัญครับคือโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยการปรับ ค่าจ้างแรงงานเนี่ยนะคือไม่ได้ปรับตามฝีมือเลยคือให้ตามเลทค่าจ้างขั้นต่ำตามชั่วโมงที่คุณทํางานคือในความเป็นจริงเนี่ยคำว่าค่าจ้างขั้นต่ําในประเทศนี้มันกลายเป็นเหมือนกับค่าจ้างขั้นสูงไงคือจะไม่ให้มากกว่าน,นี้เพราะค่าจ้างขั้นต่ําคือแบบนี้ก็จะให้อยู่แค่เนี้ยแหละถือว่าได้มีความชอบทมทางกฎหมายแล้วแต่รื่นี่ประสบการณ์ของคนทํางานเนี่ยเป,เป็นเรื่องสําคัญนะฮะคุณต้องให้เขามากกว่าเดิมหรือไม่อีกทางหนึ่งที่จะทํากันคือขันไปจ้างเพื่อนบ้านจ้างแรงงานพม่าแรงงานเขมรแล้วพอแรงงานพม่าแรงงานเข เริ่ม,มรู้เรื่องมากขึ้นว่าเขาควรจะได้ค่าแรงมากกว่าอย่างไ้ก็จะมองว่าเขารู้มากเกินไปเห็นแก่ตัวมากเกินไปโดยไม่มองว่าเขาอได้สิ่งที่เขาควรจะได้บางทีเรื่องแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนทัศนต,ต้องปรับทัศนคติเหมือนกันแล้ว,ลวม,มันต้องกลับมาที่ศศระบบการศึกษาของบ้านเราด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเราเห็นคนไทยเองก็จะไม่อยามทำงานที่ใช้แรงงานต่อไปเลยคือค่าแรงนี่อาจจะเป็นค่าแรงระดับล่างมากจริงๆแต่ว่าในระดับบางอุตสาหกรรมบางหน่วยอย่างเช่นภาพประกอบที่เราเห็นตรงนี้ คนไทยเ็าไม่อยากทางานในโรงงานอ่ะอทุกคนบบก็มุ่งเน้นจะเรียนจบปริญญาทุกคนอยากเป็นเจ้าคนนายคนคแต่ว่างานสาขาที่เป็นระดับจบบวทปวสเนี่ยไม่มีสายอาชีพเนี่ยมันมันหายไปจริงๆจากจากสังคมไทยซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นแกลบสำคัญที่ทำให้ไทยนั้นสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันต่อไปในอนาคตเรื่องไรายได้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นปีนี้เราอยากจะได้ยิน ร,รัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพูดที่จริงว่าจะเพิ่มค่าแรงให้คนงานยังไงเวลาอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบของรัฐบาลเนี่ยนะฮะอัดฉีดไปที่กลุ่มแรงงานเหล่านี้กลุ่มในคน,คนในคนในต่างจังหวัดครับคนเหล่านี้เนี่ยมีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่มีกั๊กไม่มีออมเลยเพราะนั้นเงินก็จะสะพัดมากมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทาให้เงินสพัพพลมีประสิทธิภาพส,สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเวลาเราเราอัดฉีดเงินเข้าไปเนี่ยมักจะมองไป ดีที่สุดก็คือมองไปเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มองไปถึงเรื่องของชีวิตคนท่างหา่